ถ้าผมรู้เนี่ยผมจะจัดการคนของผมให้ทันทีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะอบรมคนของผมให้ครับครูเป้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับคุณลุงไม่เข้าข้างกฐินหรอคะเขามาดูถูกคนของเราก่อนนะคะไอ้นั่นมันเรื่องของเรากับเขาลุงไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นแต่พูดถึงเรื่องที่เรากำลังมีเรื่องอยู่กับเจ้ารามนี่ไงมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่คะเห็นไหมครับคุณพ่ออย่างนี้เขาเรียกว่าอยากหาเรื่องมากกว่าอยากคุยกันให้รู้เรื่องครับคือไอ้การที่เราจะหวงรามเนี่ยนะมันก็ต้องมีขอบเขตแต่ว่าจะไปเอะอะกับคนของเขาเนี่ยมันจะไม่งามนะลูกกระถิ่นไม่ได้หวงคุณรามนะเจ้าคะพอจนมุมก็ต้องตะเบงเสียงขึ้นมาไม่จีใจดำหรือไงก็กระถิ่นไม่ได้ห่วงคุณรามจริงๆนี่คะคุณรามจะคบใครเป็นเพื่อนกับใครก็เป็นเรื่องของเขาสิคะกระถิ่นก็เป็นแค่เด็กรับใช้ไม่มีสิทธิ์ไม่พอใจสักหน่อยอะละอะละอะละไม่ห่วงก็ไม่ห่วงนะแต่ไม่ต้องตะเบงเสียงก็ได้งั้นกระถิ่นขอตัวไปช่วยงานแม่นิ่มก่อนนะคะไอ้เรื่องใจแข็งก็ไม่กว่าอะไรหรอกไอ้เรื่องปากแข็งเนี่ยที่หนึ่งเลย